นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสปฏิบัติธรรมะในตัวคือให้พากันนั่งขัดสมาธิภาวนาพร้อมกับการได้ยินได้ฟังการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี่ง่ายไม่ยากคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธรวมจิตใจเข้ามาภายในแม้ในขณะนี้จะมีอารมณ์ขุ่นข้องหมองใจดีใจเสียใจอย่างไรก็ตามให้ปล่อยวางเลิกละอารมณ์นั้นออกจากจิตเอาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เข้าไว้ในหัวใจเอาคำว่าพุทโธพุทโธนี้เป็นชื่อเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าตัดกระแสอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นพุทโธแปลว่าใจพระพุทธเจ้าเป็นผู้เบิกบานเหมือนดอกบัวที่บานเหมือนดอกไม้ที่บานดอกไม้อะไรก็ตามเมื่อมันบานแล้วก็ย่อมแสดงถึงกลิ่นหอมสีสันวรรณะอะไรทุกอย่างพร้อมทุกอย่างทุกประการเราทุกคนย่อมเคยเห็นดอกบัวแม้มันจะอยู่ในน้ำในตมก็ตามเวลามันดอกบัวมันบานแสดงสีสันวรรณะแสดงทุกอย่างทุกประการจนกระทั่งกลิ่นในดอกบัวก็กลิ่นหอมคำว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้มีจิตใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสละกิเลสราคะหมดไปละกิเลสโทสะหมดไปละกิเลสโมหะหมดไปพร้อมทางวาสนาพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าเป็นผู้วิเศษละกิเลสในจิตในใจออกไปได้หมดสิ้นก่อนมนุษย์และเทวดาอินทรพรหมทั้งหลายพระพุทธเจ้านี้จึงเป็นผู้วิเศษวิเศษวิโสพิเศษดีพิเศษบรรดามนุษย์ที่มีสองเท่าสัตว์สองเท่าก็มีพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่เป็นประธานมีสติมีสมาธิมีปัญญามีบุญญาธิการบำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นเราทุกคนจนน้อมนึกลำลึกเอาคุณพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจส่วนว่ากิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของเราให้ปล่อยวางไว้ก่อนมาระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธเป็นผู้เบิกบานในจิตใจนั่นมาไว้ในใจของเราเมื่อเราได้ภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ก็ให้ใจของเรานั่นเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสต่อข้อปฏิบัติไม่ว่าจะมีอารมณ์สัญญากิเลสตัณหามากน้อยเท่าไรในใจของเราก็ให้ปล่อยวางไว้อย่าไปยึดถือรำลึกเอาพระพุทธคุณคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พระพุทธเจ้านี้จึงเป็นอารมณ์ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายผ
ผู้ใดถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วท่านว่าตายไปก็ไม่ไปตกนรกอยู่ในโลกมนุษย์นี้ก็มีแต่ความสุขกายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจย่อมไม่มีด้วยเตชานุภาพอานุภาพของคุณพระพุทธเจ้าผู้ที่มาลำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่ไม่มีอะไรเป็นสมบัติของตัวก็ตามย่อมมีความสุขจิตสุขใจด้วยอำนาจคุณพระพุทธเจ้าจึงมีวิธีการต่างๆในการนั่งสมาธิภาวนาทุกอย่างทุกประการก็เพื่อให้เข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าให้ใจเราสงบระงับ ส่วนใจพระพุทธเจ้านั้นท่านดีวิเศษแล้วเราไม่ต้องไปช่วยท่านอะไรได้ท่านช่วยตัวเองได้แล้วตัวเราเองนี่แหละจะต้องช่วยตัวเราเองช่วยตัวเราเองอย่างใดหนึ่งเราจะต้องมีจิตใจอันเต็มเปี่ยมไปด้วยทานบารมีคือการให้การบริจาคอยู่ในตัวในใจของเราอยู่ทุกเมื่อเพราะคนเราที่ทุกข์ไร้อนาถาอยู่ในโลกนี้ก็ด้วยอำนาจทาน ทานบารมีไม่มีในตัวในใจเมื่อทานนะการให้การบริจาคไม่มีในตัวแล้วก็ชื่อว่าเป็นคนจนเพราะมันจนใจเมื่อจนใจก็ย่อมจนทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของที่อยู่ที่อาศัยภายนอกออกไปอีกมากมายหลายอย่างหลายประการเพราะว่าคนจนใจคนไม่มีทานคนมีทานอยู่ที่ไหนไปที่ไหนไม่ว่าคฤหัสถ์และนักบวชก็ย่อมเป็นคนไม่จนไม่มีสมบัติอะไรก็ไม่จนใจภาวนาพุทโธอยู่ในดวงใจรวมจิตรวมใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายในนี่แหละเป็นผู้ไม่จนจนคนจนก็คือคนไม่มีทานคนจนก็คือคนไม่มีศีลคนจนก็คือคนไม่มีสมาธิจิตใจไม่ตั้งมั่นคนจนก็คือคนไม่มีปัญญาไม่มีความเฉลียวฉลาดในจิตใจของตัวเองจึงให้ชื่อว่ามันคนจนมันจนใจเมื่อจนใจก็จนทรัพย์อับปัญญาเพราะมันมาจากความจนใจความจนใจมันมาจากความไม่เป็นผู้มีทานมีศีลมีภาวนาก็จนทางนั้นแหละเมื่อผู้มารู้สึกอย่างนี้แล้วก็ตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาภายในจิตใจของตนให้ได้เมื่อใจของตนมีภาวนาอยู่มีสติอยู่รำลึกอยู่เสมอว่าเราเกิดมาแล้วในโลกนี้ในโลกมนุษย์การเกิดมาเป็นคนนี้ท่านว่าเป็นลาภอันประเสริฐถ้าหากว่าเราไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานแม้จะเกิดเป็นคนแต่ว่าเกิดในตระกูลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าไม่เลื่อมใสในคุณพระธรรมไม่เลื่อมใสในคุณพระอริยสงฆ์ก็เหมือนกับไม่ได้เกิดมาเป็นคนอย่างนั้นแหละเราเกิดมาเป็นคนได้แค่รูปร่างกายแต่ความเป็นมนุษย์ธรรมธรรมของมนุษย์มนุษย์จะต้องมีทานบารมีศีลบารมีเมื่อเราไม่มีทานศีลภาวนาก็เหมือนกับสัตว์สิ่งเดรัจฉานดูช้างม้าโคกระบือมันเกิดมาในโลกนี้เหมือนกันแต่มันทำอะไรไม่ได้ทำบุญทำทานไม่ได้รักษาศีล5ศีล8ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาไม่ได้ทั้งนั้นนั่นก็คือว่าสัตว์สิ่งเดรัจฉานเป็นธรรมดาของสัตว์อบายภูมิก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีชีวิตยืนยาวคราวไกลมาถึงวันเวลานั่งฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาได้อยู่ก็แสดงออกซึ่งความสงบสุขเยือกเย็นในใจของเราได้เหตุนั้นการตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติอันสำคัญยิ่งไม่เฉพาะแต่ว่าอยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านจึงภาวนาอยู่ที่วัดอยู่ที่ถ้ำจึงภาวนาได้
แม้ตัวเราจะอยู่ในเพศใดวัยใดก็ตามภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าออกสถานที่ภาวนาก็พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าตราบใดที่สาวกทั้งหลาย ผู้ปฏิบัติทั้งหลายยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่นั่นแหละเป็นสถานที่ปฏิบัติบูชาภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนาก็คือว่าระลึกอยู่เตือนใจของเราอยู่บัดนี้เรายังมีชีวิตยังมีลมหายใจเข้าไปออกมาอยู่อย่างนี้ชื่อว่ายังไม่ตายถ้าชีวิตนี้จบลงไปไม่มีลมหายใจแล้วนั่นคือว่าตายไปแล้วทำอะไรไม่ได้ทำบุญไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นเพราะชีวิตจบลงไปได้แล้วเมื่อชีวิตลมหายใจมีอยู่ให้เรารำลึกอยู่เสมอว่าอายุของคนเหล่านั้นไม่ใช่วันคืนเดือนปีที่เรานับกันอ่านกันอายุจริงๆชีวิตจริงๆก็เหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าและออกเท่านี้เองถ้าหากว่าลมหายใจของคนเหล่านี่แหละสูดเข้าไปแล้วติดขัดออกมาไม่ได้นั่นก็แสดงความตายปรากฏการขึ้นมาแก่บุคคลผู้นั้นแล้วหรือว่าหายใจออกไปแล้วติดขัดสูดลมหายใจเข้ามาไม่ได้บุคคลนั้นก็ตายมรณังเมภาวิสติมรณังมรณังความตายความตายนี้ให้นึกอยู่เสมอในตัวในใจของเราอยู่ทุกเวลาแม้มันจะยังไม่ตายยังไม่แก่ก็ตามแต่ถึงเวลามันตัดจะตายเข้ามาแล้วนั้นมันไม่เลือกว่าเด็กหนุ่มแก่ตายได้ทุกคนตายได้ทุกลมหายใจเข้าตายได้ทุกลมหายใจออกเมื่อผู้มารู้เข้าใจทราบซึ้งตรึงใจในความตายของชีวิตสัตว์ทั้งหลายแจ่มแจ้งภายในแล้วบุคคลผู้นั้นจะไม่ประมาทคือว่ารีบเร่งตั้งใจทำคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นเพราะว่าอัปปังชีวิตตังชีวิตของเรานั้นเป็นของน้อยไม่มากมายเหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้เมื่อผู้มาเข้าใจอย่างนี้จิตใจของผู้นั้นย่อมมีความเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในคุณพระธรรมเลื่อมใสในคุณพระสงฆ์เมื่อจิตใจของพุทธบริษัทมีความเลื่อมใสศรัทธาในคุณพระศรีรัตนตรัยอยู่ตลอดเวลาแล้วความสุขกายสบายใจอันใดที่มีอยู่ก็จะมีความสุขกายสบายใจยิ่งขึ้นไปเพราะว่าจิตใจมั่นคงในทางพุทธศาสนาจิตใจพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลโน้นพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี้ท่านล้ำลึกไว้ในหัวใจตลอดเวลาจะลืมอะไรก็ลืมได้แต่ว่าลืมคุณพระพุทธเจ้าลืมคุณพระธรรมลืมคุณพระสงฆ์นั้นท่านไม่มีสาวกในครั้งพุทธกาลทั้งอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมพระสงฆ์องค์เจ้ายอมเอาคุณพระพุทธเจ้านี่แหละพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นที่ล้ำลึกอยู่ว่าพระพุทธเจ้านั้นบำเพ็ญบารมีมาเต็มบริบูรณ์จึงได้มาตรัสรู้เป็นพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมวินัยสัทธุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสไว้เราก็ต้องกราบไหว้บูชาเพราะพระธรรมนี้ท่านเปรียบอุปมาเหมือนแสงสว่างในที่มืดถ้าเรามีแสงสว่างมีไฟฉายมีโคมไฟมีจุดไฟใต้ไปมาก็ย่อมเห็นหนทางไม่ตำหลักตำตอไม่เหยียบขวาบน้ำแสดงถึงว่าเมื่อมีความแจ้งสว่างก็ย่อมเห็นทุกสิ่งทุกอย่างพระธรรมนั้นเปรียบเหมือนประทีปสวาลาจุดขึ้นมาแล้วก็ยังแสงสว่างคนมีตาดีไม่ใช่คนตาบอดก็ย่อมมองเห็นหนทางได้พระสงฆ์พระอริยสงสาวกนั้นนอกจากเรากราบไหว้พระอริยสงสาวกตั้งแต่พระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันตาเป็นที่สุดเม
เมื่อเรากราบไหว้บูชาพระอริยสงฆ์แล้วก็ทำตัวกายวาจาจิตของเราให้เป็นพระอริยสงฆ์ด้วยคือละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในตัวในใจของเราให้มันลดน้อยถอยลงไปโดยลำดับจนถึงขั้นกิเลสในใจของเราความโกรธหมดไปได้ความโลภหมดไปได้ความหลงหมดไปได้นั่นแหละพุทธศาสนาศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นท่านยอมชี้แจงแสดงให้แก่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้สร้างได้ทำคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตัวในกายในจิตไม่ใช่ว่าคนอื่นทำแล้วก็แล้วไปเราไม่ได้ปฏิบัติเราไม่ได้ทำอันนี้ไม่ได้เพราะว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเปรียบอุปมาเหมือนคนเราที่มีชีวิตเป็นมาได้ก็ได้อาศัยบริโภคอาหารด้วยตนเองไม่ใช่คนอื่นกินแทนแล้วเรามีชีวิตอย่างนั้นไม่ได้การปฏิบัติธรรมการภาวนาพุทโธพุทโธในใจนี้เราต้องตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติประกอบกระทำให้เกิดมีในใจของเราเมื่อเราทำใจของเราให้เกิดศรัทธาปัสสาทะความเชื่อความเลื่อมใสอันเที่ยงแท้แน่นอนในใจแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลอื่นผู้อื่นที่ได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนารำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่เสมอได้แห่งนั้นการปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสนี้ไม่มีใครที่จะทำแทนกันได้ต้องเป็นหน้าที่ของตัวเองทุกคนพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนบุคคลผู้อื่นจะมาเป็นที่พึ่งไม่ค่อยได้เราต้องพึ่งตัวเองด้วยการปฏิบัติบูชาภาวนาในหลักของทานในหลักของศีลในหลักของสมาธิภาวนาเราจะต้องประกอบกระทำพร้อมอยู่ในกายวาจาจิตของเรามีสติเตือนใจของเราว่าเราเกิดมาแล้วในโลกนี้เกิดมาแล้วไม่ใช่ว่าเกิดมาเฉยๆเราจะต้องทำบุญให้ทานเราจะต้องรักษาชิ้น5ชิ้น8ชิ้น10 227ตามสติกำลังของเราที่จะประพฤติปฏิบัติได้แล้วก็ทำสมาธิภาวนาเราอยู่ที่ไหนกายวาจาจิตอยู่ที่ไหนก็ที่นั่นแหละเป็นที่ภาวนาเราระลึกถึงพุทโธคุณพระพุทธเจ้าอยู่ในใจก็ชื่อว่าทำสมาธิภาวนาเรานึกถึงว่าเราแก่ชราไปทุกวันเวลาก็ชื่อว่าภาวนาเราย่อมมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดานี้จากความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้เรานึกอย่างนี้ในใจของเราก็ชื่อว่าภาวนาเรามีความตายเป็นผลที่สุดเมื่อเราเกิดมาก็ไม่มีสมบัติพัสสถานอันใดมีหนังหุ้มกระดูกนี้เกิดมาสมบัติพัสสถานทั้งหลายเป็นของแสวงหาเอาใหม่เวลาถึงข่าวตายเราจะเอาสิ่งใดไปไม่ได้ทั้งนั้นแม่สารีระร่างกายหนังหุ้มกระดูกตายที่ไหนก็ทิ้งไว้ที่นั้นมีแต่จะเปื่อยเน่าพุพังไปเท่านั้นเองเมื่อเราตายเอาอะไรไม่ได้เอาอะไรไปไม่ได้จึงรีบทำรีบปฏิบัติโดยเฉพาะการปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสความโกรธที่มันมีอยู่แล้วให้เบาบางจนถึงขั้นหมดไปสิ้นไปละความโลภคือความอยากได้ในใจไม่ทำไม่ประกอบแต่มีแต่ความอยากได้อันนี้ก็ให้ละทิ้งกิจกรรมการงานใดๆในโลกนี้จะต้องประกอบด้วยการกระทำจึงจะบังเกิดมรรคเกิดผลเกิดโลกิยะสมบัติโลกุตตระสมบัติได้ไม่ใช่มันเกิดมาลอยๆโดยไม่มีเหตุมีปัจจัยอย่างนั้นไม่ได้ทำอะไรต้องตั้งใจทำภาวนาบทใดข้อใดตั้งใจนึกบริกรรมรวมจิตรวมใจเข้ามาอยู่ในจิตในใจในเนื้อในตัวในกาย
ที่มีหนังหุ้มอยู่นี่เป็นที่สุดรอบนี่แหละคือตู้พระธรรมตู้พระไตรปิฎกคือกายวาจาจิตของเราทุกคนกายวาจาจิตนี่เหมือนกับว่าพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์พระสูตรก็คือว่าร่างกายของเราทุกส่วนเป็นพระสูตรพระวินัยเมื่อกายของเรารักษาศีล5ศีล8อยู่ก็ชื่อว่าเป็นพระธรรมพระวินัยพระปรมัตถ์จิตที่ภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ไม่มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจประการใดเมื่อจิตใจของผู้ปฏิบัติไม่มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจมีสติอยู่ทุกเวลามีสมาธิอยู่ทุกเวลามีปัญญาอยู่ทุกขณะทุกเวลาแล้วเมื่อคนเรามีศีลสมาธิปัญญาปกปักรักษากายวาจาจิตของเราอยู่ใจก็ย่อมมีความอุ่นใจไม่ว่าเววิตกวิจารด้วยอำนาจที่เรารำลึกเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พระธรรมเป็นอารมณ์พระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเป็นอารมณ์เมื่อใจเราสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาแล้วท่านว่าเป็นความสุขภายในความสุขภายในนั่นดีวิเศษกว่าความสุขภายนอกความสุขภายนอกที่เราว่าได้กินดีอยู่ดีเป็นความสุขมันก็สุขนิดๆหน่อยๆไม่เป็นนิรามิตสุขนิรามิตสุขคือสุขเกิดขึ้นจากการปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสไม่ยอมให้กิเลสความโกรธเข้ามาทับถมใจไม่ยอมให้กิเลสความโลภเข้ามาทับถมใจมีสติอยู่ในหัวใจนั่งอยู่ก็มีสติระลึกอยู่ยืนอยู่เดินไปมาที่ไหนก็มีสติไม่โลเลในเมื่อเวลาตาเห็นรูปไม่โลเลในเมื่อเวลาหูฟังเสียงมีสติรำลึกอยู่เสมอว่าคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความชำรุดทรุดโทรมเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอเกิดเป็นเบื้องต้นชราพยาธิอยู่ในท่ามกลางมรณะคือความตายย่อมมาถึงตัวคนเราทุกคนอย่าเข้าใจผิดคิดว่าแม้เรายังเด็กยังหนุ่มอยู่แข็งแรงคงไม่เป็นอะไรง่ายๆอันความตายนั้นไม่ได้เลือกว่าเด็กหนุ่มแก่ถึงเวลาได้เวลาแล้วก็ตายได้เหมือนกันความตายนี่เราจะเลือกว่าขอให้ตายในที่หลับที่นอนก็ไม่ได้เวลามันจะตายเข้ามาบางคนก็เกิดอุปัทวเหตุตายบนถนนหนทางซึ่งเป็นหน้าอานาถคนไม่ต้องการมันก็ตายได้ตายด้วยอาวุธยุทธภัณฑ์หรือของแหลมของอะไรมาตำเข้าไปร่างกายนี้ก็จบลงไปได้คือความตายนั่นเองเมื่อผู้มามองเห็นภัยอันตรายรอบด้านว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นของยากลำบากลำคาญที่สุดถ้าเราไม่รีบเร่งสร้างคุณงามความดีให้บังเกิดมีขึ้นในจิตในใจของเราจะเสียทีที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้ปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสเต็มที่เราก็จะเสียแรงที่เราได้เกิดมาเป็นคนแล้วการภาวนาพุทโธในใจก็ตามการนึกภาวนาว่าเราจะต้องตายภายใน100ปีนี้ไม่มีบุคคลใดจะเหลืออยู่ที่เราเห็นคนที่ยังมีชีวิตยืนเดินนั่งนอนทำมาหาเลี้ยงชีพยังมีชีวิตลมหายใจอยู่นี่ก็คือมันยังอยู่ภายใน100ปีถ้าหาว่าเลย100ปีไปแล้วคนที่เราเห็นอยู่ในโลกนี้ก็จะไม่มีมันตายทับถมแผ่นดินลงไปหมดแล้วแต่มนุษย์ชุดใหม่มันก็เกิดขึ้นมาอีกก็ด้วยอำนาจกิเลสราคะตัณหาของมนุษย์หญิงชายมันโยไม่ได้มันก็เกิดมาอย่างนี้แหละเมื่อเราได้เกิดมาแล้วพ้นมาแล้วในภพอันทุรกันดารนั้นก็อย่ามาประมาทอีกคือถ้าเราประมาทเมื่อใดเวลาใดจิตใจก็ตกไปสู่กระแสที่ต่ำถ้าใจเราไม่ประมาทพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสังโฆพระอริยสงฆ์สาวก
เป็นที่พึ่งของเราเมื่อใจเรามีสรณะที่พึ่งภายในจิตใจอย่างนี้แล้วทุกคนย่อมมีความอุ่นใจคือมีจิตใจอันอุ่นคือว่าไม่ร้อนไม่หนาวเป็นผู้ภาวนาอยู่ด้วยอำนาจคุณพระพุทธเจ้านั้นย่อมมาปกปักรักษาบุคคลผู้นั้นให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดชั่วชีวิตของตนที่ได้เกิดมาในโลกนี้อำนาจของพระเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาของพระพุทธเจ้านั่นแหละหากมาปกปักรักษาบุคคลผู้นั้นไม่ให้มีภัยอันตรายทั้งกายทั้งจิตทั้งใจก็อบอุ่นกายคือความประพฤติการกระทำก็เป็นไปในทํานองครองธรรมเพราะผู้นั้นมีสติเตือนใจของตนอยู่ทุกเวลาว่ามรณังเมภาวิสติเราต้องตายภายในร้อยปีนี้ไม่มีผู้วิเศษอันใดจะพ้นไปจากความแก่ความเจ็บความไข้ความตายเลยเมื่อเป็นเช่นนี้การปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสนี้เป็นหน้าที่ของตนทุกคนจะต้องประกอบกระทำทำเองด้วยกายพูดเองด้วยวาจาคิดเองด้วยน้ำจิตเมื่อกายวาจาจิตของบุคคลผู้ใดตั้งอยู่ในศีลธรรมกรรมฐานทุกวันเวลาแล้วก็จะมีความสุขมีความเย็นมีความสบายอกสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็ไม่มีจะมีแต่ความสุขกายสบายใจจะยืนเดินนั่งนอนไปมาที่ไหนภัยอันตรายก็ไม่มาปรากฏการแก่บุคคลผู้สร้างทำความดีนั้นท่านจึงว่าบุญรักษาบุญรักษาบุคคลผู้นั้นให้แคล้วคลาดจากภัยพิบัติเพราะเขาทำดีด้วยกายเขาพูดดีด้วยวาจาไหว้พระสวดมนต์เขาคิดดีในทางจิตเขาภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ภัยอันตรายย่อมบังไม่บังเกิดมีให้แก่บุคคลผู้นั้นเราจะต้องตั้งอกตั้งใจรำลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พระธรรมเป็นอารมณ์พระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเป็นอารมณ์พุทโธในดวงใจทำใจของเราให้สงบตั้งมั่นจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปจะมาทางไหนก็พุทโธพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่ในดวงจิตดวงใจของเราทุกคนแล้วก็นั่นแหละศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นรวมลงไปในกายวาจาจิตของคนเราและคนเราทุกคนก็จะต้องนำเอากายวาจาจิตของเรานี้ประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลการรักษาศีลภาวนาพุทโธในใจเราจะไม่ประมาทนั่งอยู่ก็ภาวนาพุทโธได้ยืนอยู่ก็ภาวนาพุทโธได้เรามีธุระเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาพุทโธไปไม่ว่าจะไปบิณฑบาตในเมืองไปที่ไหนก็ตามอยู่ที่ไหนก็ภาวนาพุทโธไปมาที่ไหนก็ภาวนาพุทโธมาจะยืนก็ภาวนาพุทโธนั่งนอนอยู่ยังไม่หลับก็ภาวนาพุทโธตื่นขึ้นมาก็รีบรำลึกถึงพุทโธคุณพระพุทธเจ้าเมื่อผู้ใดมาปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่ในใจของตนอย่างนี้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกก็จะมีแต่ความสุขกายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจย่อมไม่มีด้วยเตชานุภาพของคุณพระพุทธเจ้าของคุณพระธรรมของคุณพระสงฆ์หากมาปกปักรักษาของผู้ปฏิบัตินั้นได้ทุกเวลาฉะนั้นโอบายโดยย่นย่อนี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง